สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Gen Gamer Studio นะครับผมและวันนี้ผมอยู่ผมนายเนมเจนเกมเมอร์เหมือนเคยนะครับโอเคกับ Gen Gamer Survival Game ซีซั่นที่3ใน EP ที่2กันแล้วนะครับโอเคใน EP 2นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มต้นไม้กันนะครับโอเคฟาร์มต้นไม้กันจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมได้เลยครับ I tried to fight alone Cause sometimesโอเคสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมาเตรียมกันในการทำฟาร์มต้นไม้สไตล์ผมนะครับก็มีอยู่ง่ายๆเลยนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือมีไม้มีหินนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับแล้วก็เมล็ดที่เราจะปลูกกันนะครับนี่ไก่ขันแล้วเป็นไงเท่ว่าครับโอเคก่อนแรกก่อนอื่นเลยเราก็มาเคลียร์พื้นที่กันเลยนะครับในที่เราจะทำผมจะทำสักตรงนี้แล้วกันเนาะผมเตรียมของเลยครับรอบนี้เตรียมของแล้วก็ทำเลยนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยผมอัดไปโอ้โห40นาทีนะครับตัดเหลือ20โอ้โหผมเกรงใจหองไงผมไม่อยากแบบเอาเน็ตเขาไปอัพอะไรมากนะครับเป็นเน็ตหองนะเดี๋ยวเป็นค้างห้องข้างบนโลนัมโบวัตซ่าอะไรเงี้ยนะครับเราจะมาดูต้นไม้สูงที่สุดกันว่าสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะกราบไว้แล้วก็วางเลยข้างบนด้วยสแลบ1บล็อกเพื่อไม่ให้มันโตเป็นไอ้ต้นบึ้มบึ้มนั่นแหละนะครับเท่าไหร่อ่ะลำนับกันนะครับ1 2 3 4 5อ่ะ6แล้วก็7เพราะฉะนั้นเราจะวางบล็อกที่8นะครับวางปิดมุมบนบล็อกที่8โอเคแต่ตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่ก่อนเนาะตัดเคลียร์พื้นที่โดยรอบครับผมก็คลิปเราก็ผมจะพยายามทำสั้นลงแล้วก็ลดคุณภาพลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อการอัพโหลดที่ไวขึ้นนะครับแบบอย่างน้อยเน็ตกากก็กากสัก1ชั่วโมงไงอะไรเงี้ยเราอัพมา1ชั่วโมงถ้าเกิดคลิปนานอัพหลายชั่วโมงเนี่ยปล่อยนานไว้โอ้โหกากแดงเดี๋ยวเขาไปแจ้งเจ้าของหอก็ตามนั้นเลยครับ ก็จะเดือดร้อนกันนะครับมีข้อจำกัดหลายอย่างครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ยังอยู่ครับยังอยู่ยังไม่ตายไปไหนนะโอเคหลังจากที่เราตัดต้นไม้เสร็จนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราก็จะได้พื้นโล่งมานะครับแล้วก็เขี่ยยาแป๊บนึงนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะจัดการเอาเฮ้ยจัดการพื้นที่นะครับเตียวก็ได้นะจัดการพื้นที่แบบรอบๆให้มันดูโล่งนิดหนึ่งโอเคถ้าเกิดอะไรโล่งเนี่ยเราจะมีหัวที่จะคิดออกว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับก็น้ำเคลียร์ไปอุ้ยอย่าคำละแป๊บนะตอนเนี้ยอาหารเราไม่ค่อยจะมีเราทำฟาร์มแบบชั่วคราวไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะทำฟาร์มชั่วคราวก่อนครับทำฟาร์มชั่วคราวก่อน1 2 3 4ประมาณนั้นเราก็วางข้าวไว้เราจะกินเป็นขนมปังก่อนแล้วกันช่วงเนี้ยก็นั่นแหละครับกินมังสวิรัติก่อนทำมังสวิรัติก่อนช่วงนี้กินพืชไปก่อนเดี๋ยวเราได้ฟาร์มสัตว์เมื่อไหร่นะครับเราก็จะสบายมากขึ้นเนาะโอเคอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราแวะเอาเมล็ดไปปลูกอีกนิดนึงแล้วก็ไปนอนให้มันเช้าแล้วก็ลุยงานกันต่อนะครับผมถือละเดี๋ยวแวะนี่ปลูกกันเดี๋ยวไม่มีเลยแดงครับผมอะจุ้ยเกียบมาเอากำลังจะง้างขวานเลยขวานตีแรงนะเว้ยเอ้ยจริงสาระเนี่ยอย่างผมตีตรงนี้กระโดดตีหัวมันอ่ะปั๊บนี่มันใส่หมวกกันน็อกคำสัตว์นี่ตีไปตายเลยเห็นปะอุ้ยเออผมเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยรู้สึกมันตีลำปากเอ้ยอย่าผมยังไม่อยากฆ่าวัวครับเพราะเราจะเก็บไปทำฟาร์มในภายภาคหน้าถ้าเกิดมันสูญพันธุ์ก่อนเนี่ยมันก็จะนะกินแอปเปิ้ลไปก่อนก็ได้โอเคกินให้เต็มเลือดจะได้เพิ่มนะจ๊ะโอเคครับหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เคลียร์อะไรเสร็จแล้วครับเราก็จะมาปรับหน้าดินนะครับปรับหน้าดินให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็เราจะขุดตรงนี้ออกแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพื้นดินมันจะเป็นกว้างสูงเขาเนี่ยใช่ไหมเราก็จะต้องตัดพื้นดินที่มันแคบกว่าชาวบ้านออกนะครับถ้าเกิดเราไปวางพูดง่ายๆว่าวางแม่งเปลืองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขุดออกโอเคเลยแบ่งครึ่งนี้นะลองแบ่งแล้วดอมมั่วๆเลยครับดื้อแหกหายไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ไอตอนอุปกรณ์พังแล้วอ่ะสงสัยแม่งคนดูอะไรวะคนเล่นตกใจครับก็เก็บไปเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวนี้ก็ลื้อกล่องนะฮะเอามาวางสวยๆให้ท่านผู้ชมดูเฉยว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะจ๊ะโอเคเมื่อมีอุปกรณ์แล้วก็ let's go
ข้อดีของการทำไอ้พวกนี้นะมันมีอยู่อย่างเว้ยสมมติทำเหมืองขุดลงไปใช่ป่ะเออก็ได้หินถ้าเกิดทำฟาร์มแบบเนี้ยเออเราแกะพื้นที่ทำบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดินเออมันก็เป็นการได้ทรัพยากรอีกอย่างครับสไตล์การเล่นไหมครับผมนะส่วนตัวแล้วผมจะไม่ค่อยชอบไปลุยดงลุยกันอะไรเท่าไหร่ครับผมชอบแบบเมื่อก่อนผมเคยเล่นสไปเวอร์แบบคนเดียวนะแบบเล่นเงียบๆอ่ะเออผมจะเล่นแบบเออหานั่นหานี่มาทำนะเออทำหมู่บ้านนั่นทำหมู่บ้านนี่เอ้ยมันสนุกนะเว้ยเออแบบไม่ต้องไปคุกคีกับตัวอะไรอ่ะนะครับ ไปคุกคีทีหนึ่งก็โอ้โหเวลหายใจสลายเลยก็ว่านไป นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับสไตล์การเล่นผมก็จะเป็นประมาณนี้เอ้าอีเชียพังแหละไม่มันชิมปลอบางเหลือกันต่อแล้วเอ้ยโอเคก็เสียงพูดเสาๆนะครับแล้วก็ไม่เสียงดังก็อย่างที่บอกไปในอีพีหนึ่งนะว่าเราจะเปลี่ยนรูปรายการใหม่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็ขอให้รับชมกันต่อไปแล้วกันจะเลิกดูด้วยประโยชน์ก็แนวพยายามหาอะไรลงอาจจะไม่เฟี้ยวฟ้าเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็นะนั่นแหละบอกแล้วว่าคิดซะว่ารายการมันโตตามอายุคนทำแล้วกันไอ้เหี้ยรายการมันแก่ตามคนทำโอเคเลยนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะผมพื้นที่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเคลียร์ดินโดยรอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้พื้นที่โล่งและก็ระนาบเท่ากันนะครับในการที่จะสร้างอะไรสักอย่างที่อยากสร้างนะครับโอเคเราจะมาเริ่มทำฟาร์มต้นไม้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนับบล็อกที่ทำรั้วนิดนึงนะครับเราจะวางโดยใช้นี่แล้วกันนะครับวางกะไว้เว้นให้เป็นทางเดินซะหน่อยตรงนี้แล้วก็รั้วอยู่ตรงนี้บล็อกหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงฮะตรงนี้อุตส่าห์ขุดไว้ก็วางหน่อยแล้วกันเว้นไว้สักสามบล็อกไว้เดินครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นรั้วแล้วก็ต่อไปก็เป็นต้นไม้มันจะกว้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมวางให้กันแล้วกันนี่แล้วก็จะมีแอร์เรียรอบมันก็คือใบนะใบกัญชาอะไรก็ว่าเลยเดี๋ยวเราจะไม่ให้มันโตวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโตมันต้นใหญ่ชิบหายนะโอเคนี่ก็เป็น1ต้นนะครับโดยรอบของมันจะมีใบโตก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นับไปเอ๊ะ2บล็อกดีกว่าใช่มั้ย1 2เออ2 2 2 2 1 2 1 2เอาไปว่าวางติดๆกันไปเลยครับไม่ต้องเว้นทางเดินครับขุดเข้าไปเอาไอ้เหี้ยอุโมงค์ต้นไม้อ่ะนับไป1 2นะครับแล้วก็1 2เป็นต้นแรก3 4ต้นที่2วางโอเค1 2 3 4วาง1 2 3 4วางผมจะทำกว้าง4ยาว4แล้วกันนะครับเพื่อมันก็พอดีแหละนะครับไม่ต้องปลูกเยอะมาครับ1 2 3 4แล้วก็วางนะแล้วก็วางกันไปอะไรก็วางกันไปนะครับประมาณนั้นเราก็ไล่วางครับผมจะวางเป็น4แถวนะครับ1 2 3 4เห็นไหม วางเป็น4แถวจากนั้นก็ลึกเข้าไปอีก4นะครับก็จะเป็นประมาณนี้1 2 3 4 1 2 3 4นะครับฟาร์ม1ผมก็จะทำประมาณแค่นี้แหละนะครับไม่กว้างมากโอ้แก่น้อยรู้สึกฉันอยากได้ขนนายเหลือเกินช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับเราควรจะเอาหมดแก่ไว้นะครับ ก็จะพยายามทำแล้วก็พูดให้เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวก็งงว่าเอ็นทำมาทำไมนี่ทำมาทำไมนะตัดแม่งเลย2บล็อกไปนะครับโอเคเรามาวางฟาร์มให้เต็มมันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปนอนกันโอเค2 3 4โอเคมันคงไม่โตไวหรอกมั้งงั้นผมก็เอานี่ออกเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยววางให้นี่ก่อนให้นี่มันห่างเท่าไหร่นะ2อ๋อเนี่ยครับต้องมีการต่อเติมมันนิดหน่อยครับเพราะว่ามันเกินจะคำละเดี๋ยวขอวางนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนโอ้ยอาหารเริ่มเหลือน้อยแล้วโอ้ยจอร์ดมีอะไรกินบ้างตรงคาใช่ไหมเอ้ยบนมิวมีเปล่าโอ้ยมีกระดูกเยอะแยะเลยเนี่ยเอาเลยต้นไหนใกล้โตจัดมันเอาไม่โตอีกไม่ได้แล้วครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะหิวตายกันก่อนเอาขนมปังไปแดกก่อนแล้วนะลูกนะได้หนึ่งอันพอดีครับโคตรจะดูดีงั้นเดี๋ยวเราต้องฟาร์มสเกลตันแล้วแหละหรือไม่ก็ไปหาตีตัวอะไรแถวนี้ตีก็แหละว้าวเฮ้ยเสียดายเว้ยเดี๋ยวแม่งไม่มีให้ลากเนี่ยสองตัวพอดีเลยเอาไงดีวะไปตีไกลๆหน่อยก็แล้วอย่าของกินแป๊บนึงนะฮะ
อดอ้าวนี่ตัวที่3ตายแล้วเถิดมึงสัตว์เอ้ยดอกเนื้อดีมากเอาขอแกสักตัวแล้วกันแล้วก็ยาวไปยาวเหมือนกระเจียวในที่สุดแหมไม่เลิกเล่นเลยแล้วก็วางบล็อกนี้ใช่ไหมแล้วก็ซ่อมดินกันนิดหน่อยครับดินเรามีเยอะครับหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่เนี่ยโอเคเราก็ซ่อมดินกันนะครับซ่อมที่มันขาดหายนะครับเพื่อให้มันเท่ากันนะครับเวลาเดินจะได้ไม่ขัดหูขัดตานะครับมันจะได้เท่ากันอ่ะโอเคตรงนี้ก็จะวางกาเป็นรั้วแล้วก็จะทำทางเข้า4ทิศนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อไปเผาไม่งั้นเดี๋ยวไซแห้งตายแน่ครับไอ้ยี่อ่ะตอนนี้กล่องผมแบ่งโซนของแล้วครับตรงนี้ก็เป็นไม้เป็นพืชเป็นแร่เป็นหินเป็นขยะจากมอนสเตอร์อะไรก็ว่านไว้นะครับขยะจากมอนอันนี้ก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ส่วนตัวครับที่แบบเป็นของแรงหน่อยอะไรนี้ถ้าอีกหน่อยเรามีนะอะไรประมาณนั้นครับค่อยเก็บทีหลังครับตอนนี้มาทำให้ท่านผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวจะเบื่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้เจ้านี่ก่อนนะครับไม้ให้วางข้างบนไม่ให้ต้นโตนะครับแต่ถ้ามันเสือกโตได้นี่ก็ดีครับตามนั้นแหละอ่ะหลังจากที่เราวางเมล็ดพืชตามโอ้โหคุณนึกว่าเก็บขางยืนยืนจะนิ่งเลยยิ้มหายโอเคหลังจากที่เราวางกะระยะเสร็จแล้วครับเราก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะฮะก็จะเป็น4แถวแล้วก็ลึกเข้าไป4นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมที่ผมทำนะมันใช้ไม่เยอะนะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะผมจะเอาสแลบวางพื้นนะฮะครับผมสวัสดีครับทักกูตลอดเลยดีมากสม่ำเสมอจริงๆครัวตัวนี้โอเคเราจะคาสแลบมาแล้วก็ถามว่าทำอะไรเหรอเราก็จะวางรอบๆครับอย่างนี้เนาะถามว่าเพื่ออะไรนะครับเราทำอย่างนี้นะครับขุดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วเราก็วางปิดไว้อย่างนี้ถามว่าเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเราจะมีช่องตรงกลางใช่ป่ะเอาไว้ใส่ไอ้เมล็ดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยแล้วเราตัดต้นไม้ทิ้งเนี่ยเราก็จะไม่รู้แล้วว่าเอ้ยอ้าวมันวางตรงไหนวะเราก็จะมานั่งนับใหม่1 2 3 4เลยวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับทำกรอบรอบมันนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่าตรงกลางเราจะวางอะไรนะครับโอเคแล้วก็ทำทุกต้นเลยครับโอเค let's go ลุยกันเลยโอเคหลังจากที่เราขุดทั้งหมดแล้วทำก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะนะครับเป็นช่องวงนี้เราก็จะเอาสแลบของเราไปไล่ใส่ครบทุกอันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าสแลบครับเผื่อไปดูว่าใช้สแลบอะไรก็ได้ครับแลบไม้อะไรก็ได้เอาไม่ใช่สแลบอะเอาบล็อกอะไรก็ได้ไปวางเพื่อให้เรารู้ว่าเนี่ยมันล้อมรอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากใช้หินนะฮะก็ความสุขของพวงประชาเทนะครับ จริงๆเอาไม้ก็ได้นะครับอีกหน่อยเรามีฟักทองที่มันเรืองแสงก็เอามาใส่ก็ได้มันจะได้แบบมีแสงสว่างอะไรเงี้ยนะฮะโอเคแล้วก็ไล่ใส่ไปนี้การวางสแลบนะครับลืมบอกบล็อกแบ่งครึ่งเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดคุณเล็งเนี่ยแล้วไปวางเป๊ะมันจะลึกลงไปอย่างนี้นะครับวาง2อันก็เป็นเต็มบล็อกก็เปลืองนะครับมันเป็นการประหยัดไอ้คอปเปอร์สโตนนั่นแหละที่ผมทำนะแบ่งครึ่งแล้วก็เล็งข้างบนครับแล้วก็วางมันก็จะปิดข้างบนเหมือนระวางบล็อกเต็มมีปัญหาครับอันนี้โตมาแล้วครับต้นเดี๋ยวมันเริ่มโตแล้วเหรอถ้าเกิดมันมีต้นอุ้ยนั่นไงถ้าเกิดมันมีต้นไซบิ๊กขึ้นมาเนี่ยเราต้องไล่ตัดกันงานหยาบเลยครับไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นรีบทำวางว่าวไปเสร็จแล้วครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีก้อนหินล้อมรอบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะดูแบบนั่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคสิ่งที่เราทำต่อก็คือเราจะวางสแลบหรืออะไรก็ได้ครับวางปิดไว้ข้างบนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ให้มันโตแค่นี้นะครับไม่ให้มันโตเหมือนต้นนู้นเห็นปะไอ้ต้นใหญ่ๆนั่นแหละนะครับนี่ก็คงจะเป็นต้นที่สูงสุดแล้วแหละเราก็จะเอาขนาดต้นตามนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อบล็อกขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับเราก็ทำง่ายๆครับวางข้างบนหัวมันงี้แป๊ะแค่นี้ครับมันก็จะไม่โตไปมากกว่านี้แล้วนะแล้วก็เลยเราก็จะไล่ต่อไปนะครับเชื่อมกับทุกต้นนะครับมันก็จะได้ไม่โตอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้หินไม่พอครับเพราะผมเตรียมของแล้วนะแต่เสือกไม่พอครับเราก็ไปขุดเพิ่มนะผมโอเคหลังจากที่เราได้หินแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปนอนดีกว่าเนาะ มันจะกลายแบบนี้แน่นอนครับอุ้ยคีบเกิดแป้วนี่ไม่ได้แดกกูรอซะศูนย์เล็งปรับมาใหม่แล้วนะ โอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราได้หินเราก็คราฟเป็นสแลบรอไว้เลยนะฮะก็คราฟเผื่อไว้แล้วครับสักสองกองสองกอง
อ่ะแล้วเราก็อุ้ยโตแล้วโตแล้วครับเริ่มโตแล้วเดี๋ยวต้องรีบทำงานนิดนึงเพราะถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่ก็ตามอย่างที่ผมบอกอะโอ้โหไล่ขุดกันระนาวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่ทำไมถามว่าไม่เอาต้นใหญ่พี่มันก็โอเคไม่ใช่เหรอนะครับมันโอเคไหมมันก็โอ้เว้ยเออแต่ว่ามันจะตัดลำบากครับมันจะเหลือข้างบนผมไม่อยากเป็นเฮอร์มอยส์นะครับที่เล่นMinecraftในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ขุดต้นไม้แบบลอยเต็มฟ้านะครับไอ้เหี้ยกูนึกว่าเล่นอะไรอยู่นะครับอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะวางเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเนี่ยเทคนิคมันมีอยู่ตรงนี้สมมติเรายืนนี้นะถ้าเกิดเดินเฉยก็จะตกนะครับในการก่อสร้างกดชิปแป๊ะให้นั่งก่อนอันนี้กดชิปนะครับแต่ถ้าชิปปล่อยชิปปล่อยอย่างนี้อุ้ยชิปปล่อยชิปปล่อยอย่างนี้นะครับคือการเอากะหรี่ครับเฮ้ยสัตว์โอเคกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เดินถอยหลังให้สุดเลยแล้วก็เราไปดูมุมมองที่อันนี้หน่อยนะครับแล้วก็เราก็เล็งเนี่ยเล็งตรงไอ้ปลายปากของบล็อกอะนะครับแล้วเราก็ขี้ขวาค้างไปเลยนะเห็นไหมมันก็จะไม่ติดอย่างนี้แล้วก็ถอยหลังไปแล้วก็ปล่อยมาไว้ที่เดิมไหมอ่ะมันก็จะวางต่อกันอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือขี้ค้างแล้วก็กดเดินค้างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถึงบล็อกนี้แล้วก็เลี้ยวนิดนึงนะแล้วก็วางปิดไปอยู่ตรงนู้นครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมของเราเราได้ครบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่ข้างบนสำหรับใครที่วางจะวางปิดไปหมดเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะวางเป็นตารางหรือจะวางเป็นต้นหนึ่งบล็อกหนึ่งก็ได้นะครับแต่ไอ้นี่มันต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งครับซึ่งผมขี้เกียจนะครับผมโอเคต้นไม้เริ่มโตแล้วนะจ๊ะเราจะมาวางบล็อกให้แก่ต้นไม้เหล่านั้นครับโดยการแบ่งซีกนะครับแบ่งประมาณนี้แบ่งเป็นสี่บล็อกนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูก็แหละบล็อกนี้ตรงกันนี้ใช่ไหมอ่ะ1 2 3 4อ่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำมุมข้างด้วยนะโอเควัดมุมข้างเสร็จปุ๊บวางบล็อกไปหมดวะพอไหมเนี่ยแล้วก็มาดูบล็อกนี้กันบ้างตรงกับประมาณตรงกับบล็อกไหนวะบล็อกนี้แหละผมว่าเนี่ยครับแบ่งงี้แล้วก็ต่อเชื่อมกันมันจะได้เป็นตารางสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ข้างบนนะแล้วก็มันจะบังต้นทุกต้นนะครับก็จะได้ไม่โตกันอ่ะเนี่ยไหมต้นที่โตสุดมันก็จะโตมานี่แหละได้ไม้ประมาณเท่าไหร่7ประมาณ6บล็อกมั้ง6หรือ5บล็อกนี่แหละครับแล้วก็นับบล็อกหญ้าด้วยบล็อกนึงอะไรประมาณบล็อกใบไม้นะครับต่อไปทางยาวงี้ให้ครบ2ด้านก่อนเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้ครับเพราะอยากทำเลยทำจริงๆของพวกนี้เราทำอะไรที่มันอยู่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยอัปเกรดทีหลังจะเป็นอันดีอ่ะโอเคสำหรับด้านแรกเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็จะมีแบ่งเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บโอเคเราจะมาทำต่อกันเลยอ่ะเราก็วางอย่างนี้นะวางอย่างนี้วางเรื่อยๆใกล้เสร็จแล้วครับใจเย็นๆอดใจรออีกนิดใครปวดฉี่พอไปฉี่ก่อนก็ได้ไหม ไม่ใช่เกมเคาน์เตอร์เหมือนไอ้เคครับไอ้เหี้ยปวดขี้แล้วแม่งเล่นต่อสงสารยิบหายเลยพูดถึงแล้วถ้าอยากดูเคาน์เตอร์นะก็ไม่รู้ครับแล้วแต่อารมณ์ว่าพวกผมจะเล่นกันเฮ้ยรู้สึกมันเลยอุ้ยเคียเพลินพูดเพลินคุณหลอยผมพูดนี่หว่าอ่ะหน้าตาก็จะเป็นพามาดูมุมนี้เลยแล้วกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะเห็นไหมเราก็จะได้แบบที่บังบนหัวของไอเนี่ยนะครับครบทุกด้านแล้วโอ้ยอมเจ็บนิดนึงนะนายโอเคหลังจากนั้นครับเราจะมาทำรั้วกันนะครับโอเครั้วทำไหมทำยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ผมไม่อุ้ยไม่ได้จะห้ามคุณทำปั๊บแค่นี้ก็พอแหละนะครับคาบของเยอะๆคาบเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงตรงกลางอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงกลางก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละนะฮะสองบล็อกตรงนี้เราก็จะเว้น2บล็อกตรงนี้ไว้ครับเป็นทางเข้าอะไรประมาณนี้แล้วก็วางไว้ทำทางเข้า4ทิศเลยก็ได้เพราะว่าเราจะได้แบบเราออกมาจากตรงไหนเราก็จะได้เข้าอะไรเงี้ยนะฮะง่ายๆจะใส่เป็นทางเข้าหรือประตูเปิดปิดอะไรแล้วแต่คุณก็ได้นะแต่ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดใครคิดว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยโอเคครับเราก็วางรั้วปิดกันอย่างนี้หรือจะทำเป็นบล็อกนี้ก็ได้จริงๆไม่ต้องกันหรอกว่าตัวอะไรไปเข้าไปนะมันไม่มีเหยียบต้นไม้แล้วต้นไม้ตายหรอกนะไอ้เหี้ยไม่เหมือนพืชครับโอเควางไปวางครบ4ด้านเสร็จปุ๊บก็จะได้หน้าตารั้วประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ต้องทำสวยเหี้ยอะไรมากเลยครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยอะไรก็ช่างเถอะแล้วก็แปะรั้ว4มุมครับเพื่อความสว่างของเรา2โอเคหลังจากที่เราวาง4มุมเสร็จแล้วนะครับผมจะชอบวางอะไรเป็นคู่ให้มันดูเท่าๆกันนะครับมันจะได้ดูสบายตา
นะครับโอเควางมุม4มุมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะวางอีก2บล็อกตรงนี้นะครับทางเข้าอย่างนี้นะฮะโอเคมีมอนเกิดนะครับข้างในเนี่ยนะฮะเราก็แปะไฟแบบสุ่มๆไว้หน่อยก็ได้นะโอเคโอเคแล้วก็แปะไฟทางเข้าโอเคก็ได้ประมาณนี้รอบนอกก็จะสว่างแล้วที่เหลือตอนนี้ก็คือข้างในนะครับโอเคเราจะมาแปะไฟข้างในกันถ้าเกิดมีพัมกินก็ใช้พัมกินดีกว่านะครับเราจะมาเริ่มเอาบล็อกชิดซ้ายแล้วกันนะครับแล้วก็แปะตรงนี้แปะตรงนี้แปะตรงนี้ไปแปะตรงนี้ชิดซ้ายแปะไปเดี๋ยวอนาคตเป็นพัมกินยังไงก็หรือว่าโกสโตนยังไงก็เอามาอัปเกรดเองครับตามสบายครับตามใจชอบโอเคเรียบร้อยครับสำหรับฟาร์มต้นไม้หน้าตาประมาณนี้เลยครับโอเคสำหรับฟาร์มต้นไม้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ตามนี้เลย I tried to fight oh lord cause sometimes we just don't know นี่ก็เข้าสู่ไม่ค่อยสบายครับนี่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆก็นะครับถ้าเกิดอยากให้ผมสร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในทางข้างล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดสร้างได้ผมก็จะมาทำคลิปอย่างนี้แหละนะครับผมโอเคชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับชอบมากกดไลค์กันโปรดเจ๋งกดแชร์นะครับได้ตามกด Subscribe นะครับผมสำหรับผมเนเธอร์เกมเมอร์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอใน EP หน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมขอบคุณครับ